จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่รายการจุกกุ่ยพาเที่ยวครับวันนี้นะฮะเปิดกระเป๋านะครับผมไปญี่ปุ่นมานะครับนาโกย่านะครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็นครึ่งบนครึ่งล่างเดี๋ยวดูครึ่งฝาบนก่อนนะครับนี่เดินทางโดย Japan Airlines นะครับนี่นาโกย่านะครับก็จะมีเลโก้แลนด์นะครับก็มีถุงของเลโก้แลนด์มาก็จะได้กล่องเก็บของของเลโก้มานะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับนี่เป็นพัดของซุปเปอร์โปเตโต้นะครับ100เยนนะซุปเปอร์โปเตโต้ Get Your Wonder Soft World นะฮะแล้วก็เป็นหนังสงหนังสือคู่มือคู่มืนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นพวกขนมอาจจะบอกก่อนว่าอาจจะมีเสื้อผ้าติดมานิดหน่อยต้องขออภัยล่วงหน้าขนมชีโต้ชีสนะครับขนมเยลลี่นะฮะนี่ขนมอะไรขนมมินเนี่ยนขนมคาร์บี้นะครับขนมช็อกโกแลตมาริโอ้นะครับนี่เป็นกันลอยนะครับเป็นจอกันลอย iPhone 8พัด7พัด6พัดนะฮะของเป็นรถแสงสีฟ้าด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็น Willix Cabinet นะครับเป็นตัว Ultra Street Fighter 4นะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวทำใหม่เพราะกล่องมันเล็กลงนะครับนี่ไอ้รุ่นแรกออกมาผมซื้อไม่ทันนะครับหาไม่ได้นี่ได้มา1กล่อง Yodobashi นะครับนาโกย่านะครับนี่แล้วก็อันนี้ได้มาจาก Big Camera นะครับเนี่ยเป็นรถบรรทุก1คันนะครับแล้วก็เนี่ยมีเกมขับรถมีคอมแบทวอร์มีเกมอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับก็น่าสนใจดีแล้วประกอบเป็นโมเดลนะครับนี่เห็นข้างนี้อีกข้างรถยังไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราประกอบดูครับคันนี้ไม่แพง 1,500 เยนนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ราศีธนูนะครับซาจิทาเรียสเป็นเซนเซย่านะครับ2,048 เยนนะครับนี่ของครบนะครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วได้มาจาก Book Off นั่นเองนะครับโลโก้ Book Off อันนี้เป็นของเล่นเด็กทารกนะครับอันนี้ซื้อมาฝากเพื่อนนะครับนี่ซื้อมาฝากลูกของเพื่อนนะครับนี่อันนี้เป็น Super CD ROM นะครับของ PC Engine นี่Lego City Undercover นะครับ500เยนนะครับของ Wii U อันนี้เป็นเกมนี่ฮะน่าจะเป็นอะไรเกมทอยลูกเต๋านะครับทอยลูกเต๋าแล้วก็เดินทางเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเกมคล้ายๆเกมเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่290เยนเป็นฮิวการ์ดนะครับอันนี้ก็เป็นฮิวการ์ดนะครับ510เยนนี่น่าจะเป็นเกมมาจองนะครับคิดว่าอันนี้ Rockman X5 ไม่รู้ซ้ำกับครั้งที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วได้ภาคไหนมานี่แค่980เยนนะครับถือว่าถูกเพราะไม่มีขอบด้วยนะมีสปายการ์ดด้วยอันนี้ Play 1เหมือนกันเป็นอันนี้น่าจะเป็น Lost World นะครับ500เยนเกมไทโกโนะทัตสึจินนะครับซื้อมาจากอะไรนะซูรุกาย่านะครับที่นาโกย่าอันนี้100เยนอันนี้300เยนเพราะว่าผมไปหาซูรุกาย่านะครับก็เดินทางค่อนข้างไกลนะกว่าผมจะได้ของผมก็เลยแบบว่าไม่รู้จะซื้ออะไรไม่ค่อยมีอะไรนะก็เลยหยิบมาก็เดี๋ยวจะมีคลิปตะลุยซูรุกาย่าให้ดูกันอันนี้บีดมาเนียนะครับเป็นของ PS2 ฟิปสไตล์นะครับนี่500เยนคือไอ้พวกบีดมาเนียเนี่ยจะหายากนิดนึง
Dino Crisis Gun Survivor 3นะครับ290เยนเกมยิงใช้จอยปืนอันนี้ Wii U นะครับจำราคาไม่ได้แต่คิดว่าไม่น่าแพงนี่แล้วก็ Batman Arkham City Armor Edition นะครับของ Wii U นั่นเอง500เยนตอนนี้ผมเริ่มสะสมเกม Wii U นะครับเพราะว่าราคาเกม Wii U ค่อนข้างถูกแหละ Disney Infinity นะครับอันนี้ก็ถูก Epic Mickey จำได้ว่า500เยนนะครับอันนี้ถูกมากZombie U ไม่แน่ใจว่ามีแล้วหรือยังอาจจะมีแล้วก็ได้นะครับแต่มันแค่980เยนก็เลยหยิบมาก่อนอันนี้ Star Wars Shadow of the Empire นะครับเคยมีแล้วแหละเคยมีแล้วแต่ว่ากล่องมันเน่านะครับนี่เห็นกล่องสภาพสวยแค่500เยนนะมันก็อดใจไม่ได้เลยต้องซื้อมานะครับ Dino Crisis 2นะครับ980เยนมีขอบสปายการ์ดด้วยอันนี้เป็นเซเว่นสไตล์นะครับเป็นบีทมาเนียนะฮะบีทมาเนียของ PS2 980เยนอันนี้ครับถูกมากCapcom vs SNK 2นะครับ200เยนเองอ่ะซูลูกาย่านะครับ200เยนคู่มือก็มีแผ่นก็มีนะครับอันนี้กัปตันคิโนพิโอนะครับเป็นตัวเห็ดนี่เองนะครับ800เยนของ Wii U แล้วก็บีทมาเนีย9 Style นะครับมิกกี้9 980เยนนะครับนี่แล้วก็ไทโกโนะทาสจีนของ Wii นะครับ500เยนผมหยิบมาด้วยเหรอจำไม่ได้แล้วก็นี่ครับนี่ Donkey Kong Return นะครับ500เยนของ Wii ปกสีเขียวแล้วก็อันนี้เป็นเข้าใจว่าเป็นนาฬิกานะครับนาฬิกา500เยนอันนี้เขียนว่าอะไรนะ Mario กับอะไรสักอย่างจำไม่ได้ส่วนอันนี้เป็น Mario คว้างลูกไฟนะครับนี่ก็เป็นกล่องสวยงามเป็นกล่องปริศนาที่ไว้เคาะเก็บเหรียญกับเป็นอิฐบล็อกที่เคาะแตกของมาริโอนั่นเองมันถูกดีครับก็เลยซื้อมาอันนี้พวกขนมถั่วๆนะครับนี่แตกละเอียดยับเลยขนมมินเนี่ยนอีกลายหนึ่งนะฮะนี่ยาสีฟันรสเลมอนขนมอะไรไม่รู้โอโคเมสแน็คเป็นขนมหอยอันนี้มีดกลหนวดนะครับแบบสตรองเบดอันนี้มันคมดีนะครับแมวน้ำทีวายครับนี่ทีวาย110เยนเองแล้วก็เป็นสายชาร์จไทป์ C นะครับไทป์ C 3M ได้มา2อันแล้วก็เสื้อผ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะดูข้างล่างกันอีก1อันนะครับแล้วมาดูแถวล่างกันนะครับนี่ครับผมขนมอะไรไม่รู้เป็นปลาหมึกมั้งปลาหมึกนะครับเป็นปลาหมึกแผ่นทาโร่งานะครับทาโร่งานี่ปลาหมึกฝอยซีโตชีสเนี่ยครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตเห็บกระดอมาเป็นช็อกโกแลตนะครับอันนี้ได้ข่าวว่าอร่อยมากก็เลยซื้อมาลองดูอันนี้เป็นพายนะเป็นพายกรอบไส้ช็อกโกแลตนี่ครับบุบหน่อยนึงนะครับนี่เซย่าตัวคลอดมิดนะครับซาจิทาเรียสอันนี้เขียนว่าใหม่นะครับของใหม่อันโอเพน 4,480 เยนอันนี้ได้มาจากร้านเกมร้านของเล่นมือสองนะครับแต่ว่าเป็นของใหม่
นี่ช็อกโกแลตกาน่าครับล็อตตี้ซื้อมาหลายอันอยู่กาแฟแม็กซิมนี่ครับอันนี้คือกล่องที่มากับเลโก้ข้างในผมใส่กาแฟแม็กซิมไว้นี่กล่องเลโก้ครับสวยงามน่ารักนี่ผมมาเกือบคืบนะฮะกี่เซนไม่แน่ใจจริงๆมี4อันนะครับยังอยู่อีกกระเป๋านึงนี่กาแฟแม็กซิมอันนี้ตกประมาณ600เยนได้นะครับประมาณ170บาทขนมแครกเกอร์กูริโกะครับนี่น่ารักไหมน่ารักเนาะสาหร่ายทอดครับอะไรกันตุ๊กตาแมวน้ำ 2,060 เยนใส่ทันแล้วกระดุกกระดิกได้ครับนี่นี่ฟิล์มกันรอยของ Nintendo Switchนี่ตัวนี้ครับผมตัวนี้คือDesert Golem GPA ตัวนี้หายากอยู่นะครับคือมันจะมีรหัสเนี่ยครับรหัส19617เนี่ยเห็นเป็นรหัส196นะแต่ว่ามันไม่ทำซ้ำแล้วนะครับเป็นตัว GPA มันจะมีชิป GPA แต่จริงแล้วมันไม่มีนะครับที่ในการ์ตูนน่ะที่มันสามารถแบบซิกแซกอะไรของมันเองได้นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงทำไม่ได้มันเลยเป็นอะไรของเขาไม่รู้นะครับนี่ได้มาจากมันดาราเกะนะครับ 3,500 เยนกล่องจะบุบนิดหน่อยนะเขียนดาเมจแพ็กเกจนะครับมันจะมีบุบนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็คือในเซตเนี่ยในเซต 196XX เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่17นะครับซึ่งจะมีอยู่2ตัวที่หายากเป็นตัว TRF อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ครับกับตัวนี้ใครเก็บสะสมก็จะขาดอยู่2ตัวที่ว่านี้นะครับก็ผมมีตัวนี้แล้วก็ขาดอีกตัวเดียวที่เป็น TRFแล้วก็ไฟดากอนนะครับตัวนี้เป็นตัวตู้คีบเป็นตัวบอดี้สีดำคือผมก็มีแล้วแหละแต่ว่ามัน950เยนนะครับก็ถูกดีอันนี้ซื้อมาฝากเพื่อนนะครับตลับเกมแฟมิคอมนะครับอันนี้เกมโอลิมปิกนะ300เยนแล้วก็อันนี้รถแรนเนอร์มั้งนะฮะ980รถไป100ทีแรกเนี่ยไปร้านแรกมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับนึกว่าจะไม่ได้ของอะไรก็เลยซื้อมาพวกเนี้ยครับพวกไดโซะอะไรเงี้ยเนี่ยเคสอะไรเงี้ยครับนี่ได้การ์ดมิจิกมาเป็นตัวพรีคอนโอโกนะครับพรีคอนโอโกได้มากล่องเดียวนี่ได้อันนี้มาด้วยดิสนีย์สปอร์ตสเก็ตบอร์ดดิ้งเมทัลเกียร์ทวินสเนคแล้วก็ Universal Studio นะครับของ GameCube แล้วเห็นมันกันมานานใช่ครับอันนี้คือกล่องเป็นโตปี2015ก็ผมก็มีแล้วถามว่าจะซื้อมาทำไมอีกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่ลูกอมอังปังแมนนี่แมวน้ำฮาชิบิ2ตัวขี่กันอยู่ผมจะแกะนี่เลยนะนี่ได้มานะครับ 2,269 เยนรวมแบตแล้วเป็น 2,450 เยนนะครับที่ซื้อเพราะนี่เห็นไหมครับมีสติ๊กเกอร์จะเป็นครับ2016กับ2017ด้วยแปลว่าเจ้าของคนไอ้นี่เป็นมือ2นะแปลว่าเจ้าของคนก่อนหน้าเนี่ยจะต้องไปแข่งมาแน่เลยนะฮะถึงจะได้สติ๊กเกอร์นี้มาก็ตัดเลยนะ
ก็สภาพดีนะครับสภาพดีทุกอย่างครบถ้วนไม่แตกสลายหูจับก็ยังดีอยู่นะครับนี่เปิดข้างบนผมใส่เกมเอาไว้นะครับนี่ใส่เกมเอาไว้นี่เกมลูแปงมั้งใช่ไหมลูแปงเนาะ500เยนนะครับลูแปง500เยนนี่กล่องสภาพดีนะครับบอบเบอร์แมน2 500เยนสแลมดังค์500เยนSD Super กาชาปองเวิลด์ฮะ SDX นะครับ350เยนฟลอนมิชชั่นฮะ500เยนกล่องล่างบ้างนี่ปึ๊บนี่ก็จะบุบนิดหน่อยเพราะโดนกล่องกดมานี่เป็นรู้สึกเหมือนมีแล้วแหละแต่มันถูกนะดาก้อนอะไรไม่รู้นะฮะ980เยนนี่อะไรไม่รู้เกมทอยเต๋าแต่ว่าไม่ของบันไดนะ500เยนมีตัวเลขนะครับก็สะสมไอ้พวกที่มีตัวเลขอยู่นี่ตัวเล่นกับปืนบาซูก้านะครับ250เยนนี่ปืนบาซูก้า250เยนนะครับแล้วก็นี่โยชิเวิลด์980เยนของซูเปอร์แฟมิคอมสำหรับกระเป๋าใบนี้ก็หมดแล้วนะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับมีจุกกุ่ยพาเที่ยวนะครับไปถ่ายบุ๊กออฟมานะครับเยอะแยะแน่นอนอย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะครับวันนี้กระเป๋าใบแรกนะครับจุกกุ่ยเปิดมามีเท่านี้นะครับอีกใบนึงเป็นขนมนะแล้วก็มีของเล่นอีกใบนึงนะรอติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามจุกกุ่ย Channel นะครับจุกกุ่ยตะลุยเกมตอนเก่าๆนะครับย้อนกลับไปดูกันได้อย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe วันนี้จุกกุ่ยจะขอลาไปก่อนติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ